ส่วนเอกสารของชาวโปรตุเกสผู้ที่เดินทางไปเมืองกัวในอินเดียประมาณปีพ.ศ. 2156ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสงครามยุทธหัตถีว่าฝั่งสมเด็จพระนเรศวรได้ส่งสารท้าทายไปยังพระมหาอุปราชาให้ออกมากระทำยุทธหัตถีโดยให้เหตุผลว่าควรจะมากระทำยุทธหัตถีกันตัวต่อตัวเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เสียเลือดเสียเนื้อฝั่งพระมหาอุปราชานั้นได้รับคำท้าและต่อสู้อย่างกล้าหาญได้ใช้พระแสงของง้าวทำให้พระนเรศวรได้รับบาดเจ็บสมเด็จพระนเรศวรทรงตระหนักดีว่าพระองค์จะพ่ายแพ้จึงตรัสสั่งชาวโปรตุเกส2คนที่อยู่ใกล้เคียงให้ยิงพระมหาอุปราชาซึ่งเข้าใจว่ามาจากชาวโปรตุเกสทำให้พระมหาอุปราชาได้รับบาดเจ็บสาหัสและสมเด็จพระนเรศวรได้สังหารพระมหาอุปราชา